ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดุลยภาพบำบัดรายการที่ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านผู้ชมและคนรอบๆข้างได้ดียิ่งขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพบำบัดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระดาวันสุวรรณกิติสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีคลิปวิดีโอหรือว่าที่คนไข้ครับบันทึกเทปที่บ้านสวนสาคลินิกนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาทางด้านดุลยภาพบำบัดในร่างกายที่เป็นมาก่อนที่จะมารักษาด้านดุลยภาพบำบัดซึ่งวิดีโอแรกนะครับเราจะได้รับเกียรติจากคนไข้ที่มารับการรักษาที่บ้านสวนสาคลินิกนะครับได้อนุญาตให้อัดคลิปชื่อของครอบครัวของคุณสัสรสนะครับเราจะมาดูว่าเขามีอาการเป็นอย่างไรเขาได้รับการรักษาดุลยภาพบำบัดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุปร่างอาการที่สำคัญนะครับแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องกับทางด้านดุลยภาพบำบัดกันนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ชมรับชมคลิปวิดีโอแรกนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสัสรสพิมายกลางนะคะก็วันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของลูกสาวด้วยแล้วก็วิธีการในการใช้ดุลยภาพบำบัดในการดูแลสุขภาพของครอบครัวค่ะก็จริงๆตอนนั้นน่าจะประมาณปี2542นะคะก็มาที่นี่โดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ว่าพาแฟนมาซึ่งเขาก็มีอาการก็คือเป็นอาการเกาคือมีการปวดขามากแล้วก็เป็นมาประมาณ10ปีก็ทานยาเยอะทีนี้อาการก็คือผลข้างเคียงของยานะคะก็ทำให้เขาท้องอืดแล้วก็เจ็บปวดอักเสบอยู่ที่บริเวณท้องไปโรงพยาบาลก็อาการไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจว่ามาที่บ้านสวนกันละกันทีนี้ก็การที่พาเขามาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกทึ่งเหมือนกันว่าดุลยภาพบำบัดของที่นี่เนี่ยทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยมันดีขึ้นในครั้งแรกที่มาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนเนี่ยเดินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขาบวมมากแล้วก็ปวดท้องมากก็มาถึงก็นั่งรถเข็นมาแล้วก็คุณหมอก็พาเข้าไปยังไม่ต้องมีการบรรยายอะไรทั้งสิ้นคือเราบอกอาการไปอาจารย์หมอก็อาจารย์หมอระดาวันก็มาจัดการให้ก็คือมีการฝังเข็มนวดอะไรต่อเนื่องอะไรเนี่ยค่ะฝังเข็มช่วงเช้าครั้งนึงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกครั้งนึงเสร็จแล้วเขาก็เดินออกมากระเพกกระเพกออกมาได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกทึ่งมากว่าจากที่เดินไม่ได้อาการแย่มากวันนั้นตอนเช้าพอตอนเย็นเนี่ยอาการดีขึ้นมากแล้วเราก็เลยใช้คิดว่าจะต้องมาที่นี่อีกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบด้วยว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยคืออะไรแต่เห็นผลของการรักษาแล้วเนี่ยก็คุยกับคุณหมอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคุณหมอก็บอกว่าก็ใช้วิธีการก็คือความสะดวกของตัวเองนะคะว่าวันไหนที่มาได้ก็ให้มารักษาทีนี้อาการของแฟนเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นก็จะมาทุกวันเสาร์แล้วก็ใช้การฝังเข็มเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งระหว่างนั้นตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอทำความเข้าใจเรื่องของดุลยภาพไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ทีนี้มันว่างอยู่ก็เลยคุยไปและอาจารย์ก็คุยเรื่องเคสของคนไข้หลายๆเคสให้เราเข้าใจว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยมันช่วยทุกอาการช่วยบำบัดทุกอาการทุกโรคได้ก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าอาการเจ็บป่วยที่ตัวดิฉันเคยเป็นอยู่เนี่ย 5-6 ปีก่อนเนี่ยก็คือมีอาการภูมิแพ้อยู่ที่บริเวณผิวหนังที่บริเวณขานะคะทีนี้มันก็จะเกิดอาการบวมอักเสบขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยเราก็ใช้วิธีการรักษาแต่เดิมนั้นน่ะก็คือไปหาหมอก็ให้ยาแก้อักเสบแล้วก็รับประทานแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการอักเสบเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงเพิ่มลำดับไปจนกระทั่งมีการผ่าตัดเล็กอะค่ะแล้วก็คว้านเนื้อออกไป ล้างแผลจนกระทั่งแผลปิดแต่อาการที่มันเกิดอักเสบเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบเป็นระยะเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งคุณหมอก็จะให้ยาแก้อักเสบแรงขึ้นตามระดับของการอักเสบนั้นๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือต้องให้สเตียรอยด์แต่ว่าตอนนี้ตอนที่มาคุยกับอาจารย์หมอเนี่ยเราไม่ได้เป็นไม่มีอาการอักเสบตรงนั้นอีกแล้วก็เลยถามอาจารย์ก็บอกว่าการที่เราไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าเราหายจากโรค
นั่นเลยคือจุดที่ดิฉันก็ตัดสินใจว่าถ้างั้นเราก็มาดูแลสุขภาพของเราเองด้วยดุลยภาพบำบัดด้วยไหนๆก็พาแฟนมาทุกวันเสาร์แล้วก็นั่งรออยู่เราก็เลยใช้ดุลยภาพบำบัดฝังเข็มไปด้วยแล้วก็ได้คุยความรู้กับอาจารย์หมอไปด้วยก็ทำให้เข้าใจเรื่องของดุลยภาพบำบัดมากขึ้นตอนนั้นช่วงตั้งครรภ์จริงๆต้องบอกว่าตอนที่แต่งงานเนี่ยคิดว่าจะไม่ยังไม่กล้าตั้งครรภ์เพราะว่ากลัวว่าอาการอักเสบของขาเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วเราจะต้องกินยาแก้อักเสบเราจะทำยังไงก็ระหว่างที่ทำดุลยภาพก็คุยเรื่องนี้กับอาจารย์ไปด้วยว่าเนี่ยแต่งงานแล้วเราก็ยังไม่กล้ามีลูกนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดุลยภาพนี่แหละทำร่างกายให้แข็งแรงเวลาเราตั้งท้องลูกเราก็จะแข็งแรงไปด้วยดิฉันก็เลยช่วงระยะเวลานั้นก็คือประมาณปีนึงก็หมดกังวลเรื่องที่จะตั้งครรภ์ก็ดุลยภาพไปด้วยแล้วก็ไปเตรียมตัวตั้งครรภ์ก็คือมีการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนการวางแผนครอบครัวนะคะแล้วก็เตรียมตัวตั้งครรภ์สุดท้ายก็ตั้งครรภ์จริงๆแล้วก็แวะมาหาอาจารย์เป็นระยะช่วงที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ก็ใช้วิธีการฝังเข็มให้ซึ่งณจุดนั้นก็ทำให้เราได้ความรู้ใหม่อีกว่าคนท้องเนี่ยฝังเข็มได้ด้วยคือเราเดิมเรามีความรู้สึกว่าเราได้ยินมาว่าคนท้องไม่ควรฝังเข็มแต่อาจารย์ระดาวันบอกว่าถ้าจะฝังเข็มก็ต้องใช้ฝังเข็มแบบดุลยภาพทำมาคนท้องได้ซึ่งดิฉันก็อาจารย์ก็ฝังเข็มให้แล้วก็บอกว่าการฝังเข็มเน้นของดุลยภาพสำหรับคนท้องนี่ก็คือเพื่อให้เลือดมันไหลหรือมีการไหลเวียนที่ดีตรงบริเวณมดลูกซึ่งก็จะไปช่วยให้เด็กเนี่ยเด็กในครรภ์เนี่ยเขาได้รับอาหารได้รับเลือดจากเราทำให้มดลูกแข็งแรงแล้วตัวเด็กก็จะแข็งแรงด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยดิฉันเองตั้งครรภ์ได้ประมาณ3เดือนอาจารย์แพ้ท้องแพ้มากแพ้ขนาดที่ต้องหยุดงานเพราะว่าทุกๆ2ชั่วโมงจะต้องลุกขึ้นมาอ้วกอาการแพ้ท้องนะคะทีนี้ก็พอประมาณครรภ์ได้3เดือนได้3เดือนก็อาการอักเสบที่ขาก็ปรากฏขึ้นอีกแย่ละทีนี้ก็ปรึกษาสามีทำยังไงดีไม่อยากกินยาแก้อักเสบอ้วกก็เดินทางยากๆอยู่เนี่ยแต่ก็บอกว่าเอาไงก็เอากันมาขับรถทางไกลมาหาอาจารย์หมอดีกว่าแล้วก็เล่าให้อาจารย์หมอฟังว่าคงมาได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าอาการแพ้ท้องมากแล้วก็มีอาการอักเสบอาจารย์ก็เลยจัดชุดใหญ่ให้ค่ะมีทั้งฝังเข็มยาแต่ไม่กระตุ้นไฟนะคะสำหรับคนท้องนี่อาจารย์จะไม่กระตุ้นไฟฟ้าจะฝังเข็มแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้เฉยๆแล้วก็พอฝังเข็มแล้วอาจารย์ก็มีเข็มจิ๋วให้ด้วยเล็กๆติดไว้บริเวณที่อักเสบตรงขาประมาณ10เล่มเล็กๆค่ะซึ่งตอนนั้นเราเองก็จะไม่รู้ว่าเข็มจิ๋วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีพลังในการรักษาขนาดไหนจนมาติดที่ขาตรงบริเวณอักเสบแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายแล้วกลับไปบ้านก็ประมาณ3วันอาการรอยแดงที่เริ่มบวมเนี่ยก็ค่อยๆยุบแล้วก็หายไปภายใน7วันซึ่งตอนนั้นก็ดีใจมากเพราะว่า1เราไม่ได้กินยาแก้อักเสบอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำให้โล่งใจว่าลูกก็ไม่ได้รับยาอะไรที่แปลกปลอมไปในช่วงที่เราตั้งครรภ์ทีนี้ก็ประมาณเดือนที่6อ่ะค่ะครรภ์อายุครรภ์เดือนที่6ก็กลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นก็ไม่แพ้ท้องละก็มาทําดุลยภาพเพราะว่าอาจารย์บอกว่าคนท้องเนี่ยควรจะทําดุลยภาพเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดมันทํางานได้ดีก็อาจารย์ก็เลยฝังเข็มให้อีกครั้งนึงเพื่อบอกว่ากระตุ้นให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไปที่มดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็รับรองว่าเด็กจะแข็งแรงเติบโตแข็งแรงแน่นอนซึ่งดิฉันก็คิดหวังว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ลูกสาวเนี่ยเขาคลอดก่อนกำหนดในช่วงนั้นเพราะว่าบอกตอนนั้นบอกคุณหมอด้วยว่าเนื่องจากว่าเราอายุประมาณ35แล้วตอนที่จะคลอดเขาเนี่ยคุณหมอที่เป็นหมอสูเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องผ่าขอให้ผ่าท้องผ่าตัดคลอดนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วไม่ควรจะคลอดเองก็เลยบอกอาจารย์ระดาวันอาจารย์ระดาวันก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเราเลี่ยงการผ่าตัดไม่ได้ก็ผ่าตัดแต่ว่าให้กลับมาใช้ดุลยภาพเนี่ยในการฟื้นฟูเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าการคลอดลูก
้าเป็นการคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเขาได้รู้สึกได้มีภูมิคุ้มกันหรือได้มีการเอาชีวิตรอดแบบธรรมชาติของเขาว่าจากแม่ออกไปแต่ว่าถ้าผ่าตัดคลอดเนี่ยเด็กก็จะนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ถูกยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เด็กจะเป็นภูมิแพ้หรือกระดูกหรือโครงสร้างอะไรของเขาที่เขาไม่ได้โดนดันออกมาจากช่องคลอดของแม่เนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความเจ็บป่วยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ทันคิดว่าเป็นไปได้ด้วยเหรอแต่อาจารย์บอกว่าโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยที่จะเป็นตัวบอกว่าเราป่วยหรือไม่ป่วยได้เนี่ยมันอาจจะเสียสมดุลได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะคะทีนี้เคสของลูกสาวเนี่ยก็คือว่าเขาคลอดก่อนกำหนดอาจจะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วด้วยก็เขาคลอดประมาณตอนนั้นอายุครรภ์36สัปดาห์ค่ะก็เข้าห้องคลอดแล้วก็ผ่าตัดคลอดก่อนกำหนดซึ่งตอนนั้นหมอที่ดูแลก็กังวลว่าปอดกับหัวใจเนี่ยจะทำงานได้ดีหรือเปล่าก็ให้ไปรอเข้าตู้แต่ทีนี้ปรากฏว่าพอคลอดออกมาแล้วหมอบอกว่าลูกสาวแข็งแรงดีไม่มีปอดและหัวใจทำงานดีมากซึ่งค่อนข้างโล่งใจหมอเองก็โล่งใจว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรก็แค่ดูอาการประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็มาให้เราให้นมก็คือลูกก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตลอดนะคะอันนี้คือเคสของลูกซึ่งก็เป็นเด็กตัวไม่ใหญ่เนื่องจากว่าคลอดก่อนกำหนดก็มาโตข้างนอกก็จะกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างโตข้างนอกทีนี้เวลาเราหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คลอดแล้วเนี่ยก็ประมาณ3เดือนนะคะก็กลับมาหาอาจารย์เพื่อที่จะฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดของตัวเองก็พาลูกมาด้วยแล้วก็ตั้งแต่นั้นนะคะก็อาจารย์ก็เป็นคุณหมอที่ดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องดุลยภาพแล้วทางตัวดิฉันเองก็ใช้ดุลยภาพดูแลตัวเองและลูกมาตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้เนี่ยลูกเองเนี่ย10ขวบเขาก็มีอาการผิดปกติในแง่ของโครงสร้างร่างกายเนี่ยไม่ทราบว่ามีความผิดปกติแต่อาการที่ปรากฏเมื่อเขาประมาณสัก7เดือนก็จะเริ่มมีอาการว่าวางเท้าเนี่ยขย่งคือวางไม่วางเท้าพร้อมกันนะคะช่วงเกาะยืนเกาะเดินแต่ก็คือใช้เราก็พาเข้ามาแล้วก็เขาก็เริ่มใช้ดุลยภาพบำบัดตั้งแต่7เดือนนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้บอกได้จริงๆว่าที่บ้านสวนเนี่ยคุณหมอทุกคนเนี่ยฝีมือดีทุกคนฝีมือดีหมดทุกคนเวลามาที่นี่แล้วเนี่ยเราบางทีก็จะรู้สึกว่าคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอก็มีจำนวนเท่าเดิมก็ค่อนข้างจะรับงานหนักเหมือนกันซึ่งตอนนี้คิดว่าโชคดีมากเลยที่มีคุณหมออีกคนนึงที่ฝีมือดีไม่แพ้คุณหมอระดาวันเลยก็คือคุณหมอดังใจนะคะเป็นลูกสาวของอาจารย์ระดาวันนั่นแหละแล้วก็มาช่วยคุณแม่แล้วก็ตั้งใจมากกับการใช้แนวทางดุลยภาพบำบัดกับผู้ป่วยกับคนไข้ทุกคนก็หวังว่าแนวทางดุลยภาพบำบัดเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ดีที่คิดว่าคนไทยก็น่าจะให้เรียนรู้แล้วก็ลองเอาไปใช้หรือปฏิบัติด้วยตัวเองซึ่งไม่ยากเลยอะค่ะความรู้ต่างๆที่ทางบ้านสวนจัดทำให้จะเป็นในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือการให้ความรู้ทั้งหมดซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ของบ้านสวนขอบคุณคุณหมอธานิชคุณหมอไก่คุณหมอวิชัยคุณหมอระดาวันแล้วก็ทุกๆคนที่ทำให้ครอบครัวดิฉันเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้ความรู้ดีๆที่เราจะได้ใช้อย่างเงี้ยไปตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชชาบุญศิริค่ะชื่อเล่นชื่อต่างๆค่ะตอนนี้อายุ10ปีค่ะก็คุณแม่เคยเล่าให้หนูฟังว่าตอนหนูเล็กๆตอนกำลังหัดเดินหนูวางเท้าซ้ายไม่ลงเพราะว่าขย่งอยู่ตลอดค่ะคุณแม่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าคุณแม่ก็ฝึกให้หนูยืดตัวค่ะได้เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็มาฝังอีกทีคือตอน7ขวบค่ะตอนแรกๆตอน7เดือนหนูก็ไม่กลัวเข็มค่ะแต่พอกลับมาฝังอีกครั้งคือตอน7ขวบก็รู้สึกกลัวเข็มค่ะ คุณแม่เติมให้ได้ไหมคะคือตอน7เดือนเนี่ยพอดีแม่เนี่ยอุ้มลูกมา
คุณแม่พามาพวกคุณแม่มาฟื้นฟูสุขภาพก็พาลูกมาด้วยแล้วก็อาจารย์หมอก็มาจับมือเขาเนี่ยค่ะมาจับมาเล่นน่ะก็จับมือแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาอ่อนแรงข้างซ้ายเขาอ่อนแรงเราก็เอ๊ะแค่คุณหมอจับมือเองนะคุณหมอรู้แล้วก็เลยบอกคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมาปรึกษาคุณหมอเนี่ยน่าจะสักรอให้เขาสักขวบหนึ่งก่อนเพราะว่ารู้สึกเขาเล็กไปแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องรอนะเพราะว่าเนี่ยซีกซ้ายของเขาเนี่ยดูอ่อนแรงเขามีอาการอะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาคอเอียงนิดๆแล้วก็ตอนนี้เกาะยืนแล้วก็วางเท้าเฉพาะเท้าขวาเท้าซ้ายเขย่งพอเริ่มเดินเกาะเดินก็เดินแบบไม่วางเท้าซ้ายคุณหมอก็เลยบอกว่าไปดูเนี่ยภาพเลยพาลูกสาวไปเลยวันนั้นแล้วก็บอกอ้าว7เดือนเองได้เหรอคะคุณหมออาจารย์บอกว่ายิ่งเด็กเล็กๆยิ่งทำได้หมายถึงว่าเขาจะเติบโตได้เร็วแล้วก็ดุลยภาพบำบัดจะให้ผลได้เร็วมากซึ่งมากจริงๆค่ะลูกสาวพาลูกสาวมาสัปดาห์ละครั้งก็คือฝังเข็มแบบเด็กๆนะคะก็จะใช้เข็มจิ๋ว10เล่มเล็กๆติดตามแนวสันหลังเนี่ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็สอนวิธีให้เรานวดหรือยืดแขนขาของลูกกลับไปบ้านเนี่ยให้พ่อแม่ช่วยกัน4ครั้งเท่านั้นก็คือเดือนนึงพอเขา8เดือนเขาก็วางทั้ง2ขาได้แล้วก็เกาะเดินเกาะยืนแบบเต็มๆขาได้ทั้ง2ขาเลยทีนี้พอแล้วก็ยังไม่ได้หยุดฝังเข็มนะคะแต่ก็ใช้วิธีนวดแล้วก็พามาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณสักขวบครึ่งอะค่ะพอขวบครึ่งนี่คือเขาประมาณ11เดือนเนี่ยเขาเดินละเดินแบบไม่ต้องจับอะไรก็เดินได้ปกติเลยทีนี้แต่ว่าก็ถามคุณหมอว่าเราควรจะเมนเทนเขาขนาดไหนคุณหมอก็บอกว่าก็อาจจะสักถึงขวบครึ่งก็พามาฝังเข็มแล้วก็ใช้ดุลยภาพจนถึงขวบครึ่งทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ฝังเข็มแต่การนวดการยืดทำทุกวันตอนคืนพ่อแม่ช่วยกันนวดแล้วก็บอกเขาหนูต้องยืดแขนอย่างนี้ยืดขาแบบนี้ยืดตัวแบบนี้ซึ่งตอนเด็กๆก็คือเด็กก็จะทำเองไม่ได้ก็พ่อแม่ช่วยซึ่งตรงนั้นก็ทำให้ขาทั้งสองข้างกล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกติก็วิ่งก็เล่นอะไรได้ปกติจนเข้าโรงเรียนก็เล่นกีฬาได้เป็นนักกีฬาได้แล้วก็เป็นบัลเล่ตอนนี้เรียนบัลเล่ซึ่งบัลเล่เนี่ยเป็นกิจกรรมอีกอันนึงที่อาจารย์หมอบอกว่ามันทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยของเขาอะเสียสมดุลได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำกิจกรรมที่มันทำให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุลเนี่ยเราก็ใช้วิธีดุลยภาพด้วยการปรับให้มันกลับสมดุลก็คือทุกครั้งที่เรียนก็จะมีการ stretching ก่อนเรียนกลับมาบ้านก็ต้องนวดใช่ไหมมีนวดขายืดขานวดเข่าซึ่งความไม่สมดุลตรงนี้ก็ปรากฏเป็นอาการก็คือหนูก็จะปวดมีอาการปวดข้อเท้าบ้างเข่าบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีก็คือตอน7ขวบที่กลับมาก็คือเนื่องจากว่าปวดค่อนข้างเยอะก็กลับมาเพื่อใช้การฝังเข็มอีกทีนึงแล้วก็คุณหมอแนะนำให้ทำอะไรนะให้พ่อทำอะไรให้นวดเท้าให้ทุกคืนก็เลยเป็นกิจกรรมว่าก่อนนอนก็คือพ่อจะนวดเท้าให้แล้วก็นวดเสร็จก็จะยืดนอนเป็นท่านอนยืดตัวยืดแขนยืดขาเงี้ยค่ะตอนนี้ยังฝังเข็มอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กลัวเข็มแล้วก็ไม่กลัวเจ็บแล้วค่ะเดือนละครั้งเดือนสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วแต่ไม่จะไม่ใช่ทุกสัปดาห์แล้วค่ะเพราะว่ายังเต้นบัลเล่มันโอกาสที่เขาจะมีการเสียสมดุลของโครงสร้างเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้อาการปวดหายแล้วใช่ไหมปวดขาปวดน่องปวดข้อเท้านี่ก็ไม่มีแล้วค่ะก็ดันมืออย่างเงี้ยค่ะรำใช่ไหมแล้วก็กรีดนิ้ว3นิ้วค่ะทำสลับกัน2ข้างค่ะมีท่านอนมีค่ะก็เวลานอนเรียกว่าอะไรท่าบินอย่างงี้ใช่ไหมก็นอนตะแคงแล้วก็ยื่นมือแล้วก็เอามือไปแตะขอบเตียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้ายทีนึงขวาทีนึงถ้าในที่หนูคิดก็คือเวลาเขียนหนังสือก็อย่าคือพยายามให้จับถูกวิธีไม่งั้นมันจะปวดแขนแล้วบางครั้งอาจจะเมื่อยแขนจนบางครั้งไหล่อาจจะสุดอะไรอย่างนี้ได้ประมาณนั้นใช้ท่าอะไรเวลาปวดแขนมากๆเวลาแม่บอกว่าหนูเขียนหนังสือผิดแล้วหนู
หนูคืนสมดุลตัวเองด้วยท่าไหนก็ท่ากรีดนิ้วเหมือนที่ทักกรีดนิ้วนี่จะเป็นตัวช่วยเด็กๆทุกคนเลยก็คือรู้จักเขาใช้แขนจะซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่เขาจะใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวันถ้าเด็กเขียนหนังสือจะยิ่งถ้าจับดินสอผิดวิธีด้วยแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งปวดอาจจะไม่ได้ปวดวันนั้นแต่ถ้าทำสะสมผิดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะปวดมากขึ้นทุกวันก็คือกลับมากรีดยืดแขนอย่างนี้แล้วก็กรีดอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่เด็กท่านี้ท่าบริหารของอาจารย์ระดาวันท่ามหัศจรรย์ช่วยได้ทุกโรคหลังจากจบคลิปไปแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณสัตรสนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็อนุญาตมาแชร์ประสบการณ์การรักษาแบบดุลยภาพบำบัดนะครับหลังจากดูคลิปแล้วผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมมันเมจิกมันเล่นมายากลหรือเปล่าหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้จากอาการที่เป็นเยอะมีอาการเยอะมากแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมลองจับประเด็นดีๆนะครับมีหลายประเด็นที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกันยังไงเอ๊ะหายอย่างไรเกิดขึ้นได้ยังไงเกี่ยวอะไรกับการคลอดเกี่ยวอะไรกับเป็นเกาต์มันเป็นยังไงอะไรอย่างประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมไปพักเพื่อที่จะลองไปดูแต่ละประเด็นลองคิดเองว่าความรู้เท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเอ๊ะดุลยภาพล่ะคืออะไรแล้วทำไมถึงมีฝังเข็มด้วยแล้วฝังเข็มต่างกันอย่างไรมีนวดมีบริหารท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้งั้นเดี๋ยวให้พักให้ท่านผู้ชมลองไปคิดลองไปหาข้อมูลสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปอาจารย์ระดาวันก็จะมาตอบคำถามตอบข้อสงสัยแล้วก็อธิบายในเบื้องลึกอีกครั้งครับสักครู่ครับครับสืบเนื่องจากเทปที่แล้วนะครับของครอบครัวคุณสัตรสที่ได้มาแชร์ประสบการณ์อาจจะดูเป็นเมจิกมายากลผมหวังว่าท่านผู้ชมคงคิดกันมาแล้วแหละว่าที่จับประเด็นได้จากเทปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาจจะดูแบบมายากลหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยตอบคำถามหน่อยครับว่าเกี่ยวกับการฝังเข็มการแบบมีภาพบำบัดต่างกับธรรมดาอย่างไรอะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวขอเทปซะก่อนเลยนะคะนะคะขอเทปแรกเลยค่ะนะฮะคือสไลด์ค่ะสไลด์อ่ะนะคะที่เป็นรูปเนี่ยนะคะคือเขาเล่าถึงสามีเล่าถึงสามีครับมาตอนแรกเรื่องใช่ไหมคะเรื่องใช่เรื่องเกาเกาครับเกาคือเขาเดินไม่ได้แล้วเกาเนี่ยนะคะมันมีมากมายก่ายกองเหลือเกินถ้าเกาเราก็พูดถึงว่าส่วนมากเป็นผู้ชายถูกไหมคะแล้วมันคืออะไรล่ะคะการตกผลึกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วนี่คือปวดถูกไหมที่ว่าสามีเดินมาไม่ได้แล้วก็ปวดมากแล้วเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะก้อนใหญ่ๆเลยคือเขาค่อยๆทานยาไปเรื่อยๆไงคะเพื่อจะลดยูริกเป็นปีๆเลยค่ะนะแต่ความที่ปวดเข่าปวดขาเนี่ยเราลืมคิดถึงไปนะขอดูอีกรูปนึงได้ไหมคะสไลด์ต่อไปเลยนะคะนี่ไงคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยเกาหรือว่ารูมาตอยรูปรูมาตอยเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นสไลด์แรกเนี่ยนะคะเกี่ยวกับรูมาตอยขอย้อนไปได้ไหมคะรูปแรกมันจะเป็นเกี่ยวกับรูมาตอยอะค่ะก่อนที่จะถึงเกานะคะจริงๆแล้วนี่คือเราจะเห็นใช่ไหมการหกล้มหกลุกเนี่ยนะมันก็ทำให้ร่างกายเห็นไหมคะนี่รูมาตอยก็เหมือนกันนะแล้วเราก็จะสงสัยว่าเออรูมาตอยเนี่ยข้ออักเสบส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าอ้าวเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายข้ออักเสบเนื้อแต่ในหลักของดุลยภาพบำบัดอันนี้นะขอให้ผู้ชมฟังดีๆนะคะรูมาตอยกับเกาเนี่ยนะคะต้นตอมาจากเรื่องเดียวกันเอาผ่านไปเลยนะคะผ่านไปเลยค่ะต่อไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออักเสบไม่ว่ารูมาตอยหรือว่าเกาแต่เกาเนี่ยส่วนมากเขาจะไปเจาะเลือดแล้วก็เจอถูกไหมคะว่าเป็นยูริกแอซิดสูงส่วนรูมาตอยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกแล้วก็มีอักเสบขึ้นมาความอักเสบสูงใช่ไหมคะก็เรียกว่ารูมาตอยนะคือเอนไซม์ของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยแยกส่วนไปแต่ดุลยภาพบำบัดเนี่ยจะมองโครงสร้างของร่างกายทั้งระบบถูกไหมครับว่าเราเวลาหกล้มไปเนี่ยโครงสร้างเราจะเสียสมดุลไปเปิดผ่านไปเลยนะคะนะคะของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะที่สามีเขาที่น่าสนใจมากเลยนะคะเลื่อนไปฮะกีฬาก็เหมือนกันต่อไปนะคะนะมันก็การกีฬาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างเสียหายเนี่ยลองนึกภาพสิคะมันไปด้วยกันหมดไหมนะคะ
แล้วสามีเขาเนี่ยนะคะเปิดรูปซ้ายมาอีกทีนึงรูปเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เห็นการกีฬาก่อนหน้านั้นนะคะที่จะเห็นหกล้มเห็นไหมคะแต่สามีเขาเนี่ยไม่ได้หกล้มเรื่องกีฬาอย่างเดียวนะคะตกจากรถเมย์อันนี้น่ากลัวมากนะคะแต่ไม่มีใครเคยถามเลยมาถึงปุ๊บถ้าเราถือว่าโครงสร้างเสียสมดุลเนี่ยกล้ามเนื้อเห็นไหมคะโดนวิ่งมาเนี่ยแล้วเขาตกจากรถเมย์แล้วคุณป้าเขาเนี่ยนะคะที่ไปด้วยกันตอนที่เขาเด็กๆอายุประมาณ 8-9 ขวบได้ตกมาทับคุณป้าคุณป้านี่ตายคาที่แต่ตัวเขาเนี่ยรอดชีวิตมาแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ทราบเลยว่าโครงสร้างเขาเสียสมดุลตั้งแต่ณบัดนั้นแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่นกีฬาผ่านมาเรื่อยจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วยังเข้าทำคอมพิวเตอร์อีกอะไรอีกใช่ไหมฮะงานการจนกระทั่งเสียสมดุลไปมากขึ้นมากขึ้นแต่เท้าเห็นนะคะมันจะเป็นตัวที่ลงน้ำหนักมากที่สุดแล้วเขาก็ผู้ชายเนี่ยก็ทานหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะฉะนั้นยูริกแอซิดมันถึงได้สูงเห็นไหมคะเพราะก็ปวดตามข้อนะคะอ่ะต่อไปค่ะรูปภาพต่อไปเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะก็แสดงว่าอะไรคะรูมาตอยกับเกาก็โครงสร้างเสียสมดุลนั่นคือสามีเพราะฉะนั้นการที่ทำให้โครงสร้างเนี่ยปรับสู่สมดุลได้เขาถึงได้เริ่มเดินได้การฝังเข็มถึงบอกว่าที่เมื่อกี้พูดมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันอาการหลากหลายทำไมอาการหลากหลายจะไม่ช่วยได้ก็กล้ามเนื้อลองดูสิคะกล้ามเนื้อทั้งระบบเนี่ยนะคะมันไปทั้งระบบใช่ไหมฮะตัวเข็มเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยแหละค่ะที่มันจะไประบบอัตโนมัติที่มันจะส่งกระแสเร็วมากไปถึงกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะคะแล้วมันก็ถูกปรับโครงสร้างได้เร็วมากแล้วมันถึงบอกทำไมมีบริหารร่างกายทำไมมีนวดขึ้นมาด้วยมันก็ช่วยเสริมตรงนี้ไปเห็นไหมคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวทุกท่านเนี่ยทำได้หมดถ้ามีการรณรงค์กันจริงๆเห็นไหมที่เขาบอกเป็นหมอครอบครัวเห็นไหมฮะซึ่งภรรยาเข้าใจปุ๊บเอาสามีมาแต่ตัวภรรยาไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้ตัวเองก็มีเห็นไหมฮะที่ว่าเห็นไหมเพราะว่าเป็นแผลแล้วก็ภูมิต้านทานก็แย่แล้วก็ไปทำไบออปซี่คือตัดชิ้นเนื้อเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอไปเรื่อยๆก็นึกว่าเป็นมะเร็งตอนที่มาครั้งแรกอ้าวพอภรรยาไม่มีแต่ภรรยานี่มีกับมีมากกว่าสามีอีกเพราะฉะนั้นมันทำแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรคะมันทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นการป้องกันอ่ะดูไปนะดูรูปนี้ดีๆเนี่ยนะคะคุณแม่นะคะก็นี่เป็นแบบทำให้เกินเลยสักนิดนึงให้เห็นเนี่ยนะคะแต่คุณแม่ก็บิดอย่างนี้แหละเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มียังไม่ได้ตั้งครรภ์ถูกไหมคะพอตั้งครรภ์เสร็จในขณะที่บิดนะคะตัวก็บิดเห็นไหมคะดูอย่างในรูปเนี่ยไหลก็บิดเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งครรภ์ไหลบิดท้องบิดเด็กอยู่ในครรภ์จะบิดด้วยไหมคะแล้วก็บอกว่าคุณแม่ใช่ไหมก็ภูมิแพ้ตลอดคลื่นไส้อาเจียนอย่างที่เขาว่านี่ก็เป็นส่วนที่ดีคุณแม่บอกว่าทำไมฝังเข็มไม่ได้ในการที่เห็นไหมคะที่สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นแบบดุลยภาพเพราะเราปรับสมดุลเราไม่ได้ไปปักเข็มที่เขาบอกให้ทำเลือดหมุนเวียนคือความเข้าใจของคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วตัวสำคัญไม่ใช่หมุนเวียนแต่เป็นกล้ามเนื้อทั้งระบบถูกไหมคะถ้าตัวเอียงมดลูกจะเอียงกล้ามเนื้อจะบิดเด็กจะถูกกดไหมคะพอยืดไปถูกไหมคะมันก็เหมือนกับเลือดแดงเลือดดำแต่คือมนุษย์ทุกคนก็จะเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะเพราะบอกเพราะฉะนั้นคุณแม่ถึงได้พูดออกมาบอกให้เลือดไปเลี้ยงถึงมดลูกให้ดีแต่ถ้าเลือดหมุนเวียนอย่างเดียวถ้าตัวยังบิดเลือดจะหมุนเวียนดีไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ทางไปไม่ดีไม่ถึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับโครงสร้างทั้งระบบนี่แหละค่ะเป็นตัวหลักที่สำคัญที่สุดนะคะเคสนี้ก็เหมือนกันเป็นรูมาตอยด์อย่างแรงเลยเห็นไหมคะแล้วก็ตั้งครรภ์ถูกไหมก็ตั้งครรภ์ไม่ได้ก็เหมือนกันคุณแม่ก็เหมือนกันตั้งครรภ์ไม่ได้ถึงว่ากลัวถูกไหมฮะแล้วก็ขาจะเน่าแต่ขาจะเน่าเนี่ยนะคะเลือดไม่เลี้ยงไม่ดีเนี่ยนะคะอย่างทำฮอตอิชชูตอนนี้ใช่ไหมคะณวันนี้เห็นไหมคะที่มีปัญหาเห็นไหมคะว่าเลือดเลี้ยงไม่ได้ขาเนี่ยต้องถูกตัดขาเห็นไหมคะซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่เองก็เป็นเห็นไหมคะท่านถูกตัดคือจะเน่าเลยยิ่งอักเสบไปใช่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าทานยาไปณปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยสองสามวันนี้ก็เพิ่งออกทีวีกันใช่ไหมออกข่าวกันใหญ่เลยว่าถ้าเรายังขืนทานยาอักเสบไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะไม่มียาอักเสบแล้วคนจะตายกันเป็นเบื่อเนี่ยเภสัชกรออกนะคะบอกว่า10-20 ปีในอนาคตเนี่ยทางเอเชียเนี่ยนะคะขืนทานยาลดอักเสบตลอดเวลาแล้วเราก็ใส่ยาไปตลอดโดยเฉพาะหน้าขาวผิวหนังเลยทั้งหลายที่ทาผิวเห็นไหมคะเพื่อให้ยาลดอักเสบทันทีนี่แหละที่คุณแม่เป็นนี่ไงคะสุดท้ายจะเป็นเน่าไปเลยไงคะเนี่ยถ้าไม่ทำก็คืออาจจะถูกตัดขาเพราะว่าบาร์บซี่ไปก็ไม่เจออะไรแต่ก็จะถูกตัดไปมากขึ้นเนื้อเยื่อเป็นมากขึ้นมากขึ้นนี่มันเรื่องเดียวกันหมดเลยเห็นไหมคะเอาแล้วนะคะรูปภาพต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กอยู่ในครรภ์มารดาเห็นไหมคะมันก็สะเทือนไปหมดทั้งมดลูกใช่ไหมคะถ้าโครงสร้างมันเสียสมดุลใช่ไหมคะเด็กมันก็จะถูกกดอยู่
ขนาดนี้เนี่ยนี่มาทำก่อนนะคะเด็กยังออกมาถึงปุ๊บเห็นไหมคะที่แขนอ่อนแรงที่7เดือนที่มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็มีผลกระทบด้วยถูกไหมคะถ้าไม่ได้ทำป่านนี้ก็คงจะเด็กคนนี้คงอาจจะพิการถูกไหมคะมันถูกกดอย่างแรงนะคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสื่อจากถึงแม่แล้วออกมาถึงก็บอกเป็นเด็กเป็นกรรมพันธุกรรมจริงๆไม่ใช่จะเกิดพฤติกรรมของแม่ถูกไหมจากโครงสร้างของแม่ที่ส่งถึงลูกนะคะอ่ะรูปภาพต่อไปนะคะแล้วกว่าจะคลอดมานี่คือคลอดธรรมดาแต่ถ้าคลอดธรรมดาไม่ได้เพราะอายุมากถูกไหมคะเราก็จะเหมือนกับว่าที่เขาพูดถึงว่าคลอดธรรมดาแรงบีบมีแต่ถ้าพูดถึงจะผ่าคลอดก็ต้องผ่าข้างบนแล้วก็ดึงกันออกมาอีกทีเด็กก็ต้องมีโครงสร้างเสียสมดุลด้วยไหมเอาต่อไปนะคะภาพต่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะเวลาเราผ่าออกถูกไหมคะเราก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนถูกไหมคะว่ามันต้องดึงมันยังไงก็ตามต้องกดมันต้องมีนะคะที่เสียสมดุลไปเพราะฉะนั้นมันต้องปรับสมดุลตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะการผ่าคลอดเอ่ยถึงแม้ก็คลอดธรรมดานะคะต่อไปค่ะนะคะคลอดธรรมดาหรือว่าดูดออกอะไรออกมันเป็นทั้งนั้นเลยนะ คนโบราณเราก็จะมาพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราณวันนี้มีใครไหมคิดถึงไม่มีเลยแล้วเด็กเกิดมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะนะคะแล้วสะดวกเอาฤกษ์ถูกต้องใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อไปนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเห็นไหมคะกว่าจะคลอดออกมานะคะออกมาไม่ได้เพราะเชิงกรานอีกถูกไหมคะถ้าเชิงกรานของคุณแม่แคบก็ต้องดึงต้องดัดอีกถามสิคะเด็กจะถูกต้องเห็นไหมคะต่อไปค่ะนี่มันเป็นการธรรมดาทั้งหมดนะคะที่มันผิดปกติได้ทั้งนั้นต่อไปเลยนะคะนะคะเนี่ยเด็กอย่างนี้เห็นไหมคะที่คลอดออกมาก็เป็นเรื่องเดียวกับลูกที่พูดถึงเด็กคนนี้ก็เหมือนกันภูมิแพ้หอบหืดจนกระทั่งแย่มากดูดนมไม่ได้สำลักตลอดเวลา มันไม่มีแรงแล้วก็รักษาแต่ภูมิแพ้มาตลอดจนกระทั่งหอบหืดอย่างแรงปอดบวมเด็กคนลูกก็เหมือนกันเห็นไหมคะ7เดือนมานะคะแขนแกว่งไม่ได้ขาเขย่งแล้วเดี๋ยวนี้ถามสิคะโรคออทิสติกนะคะที่พูดถึงเต็มไปหมดเลยเยอะจริงไหมคะแล้วทุกคนมาเนี่ยแบบร่วมกับเด็กสมาธิสั้นนะคะออทิสติกไฮเปอร์นะคะแต่งแอสเปอร์กันไอที่เรียกชื่อต่างๆมานะก็นี่เลยได้เดินขาเขย่งแล้วเด็กพวกนี้ทั้งนั้นเลยได้รับยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อเมริกาเนี่ยนะเกิดเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นสถิติที่ขึ้นมาเป็นขึ้นมาตั้งฉากขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งก็เรียกว่าเป็นเฮลิเคนหมุนๆไปเลยมันเกิดอย่างมากเลยในโรงเรียนเนี่ยนะคะจนเป็นปัญหาอย่างมากเลยถามสิคะเด็กเดินขาเขย่งเขียนหนังสือก็เมื่อยก็ปวดเด็กมันจะอยู่นิ่งได้ไหมเมื่ออยู่นิ่งไม่ได้เขาก็บอกพวกนี้สมาธิสั้นลองเอาผู้ใหญ่ไปนั่งนิ่งๆนะนั่งฟังประชุมกันเนี่ยนะคะไปถึง2ชั่วโมงก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมานั่งทำคอมพิวเตอร์นะส่งอะไรกันไปอีกใช่ไหมแล้วเด็กเขียนหนังสือนะคะทุกวันเนี่ย5ชั่วโมงไหวมันไหมคิดดูง่ายๆแล้วกันเด็กคนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมขาก็เล็กข้างใหญ่ข้างที่ไหนได้รักษาเรื่องหอบหืดสำลักนมแต่ปรากฏเด็กคนนี้เป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่เกิดก็เหมือนกับลูกสาวไอ้ลูกสาวของคุณสสรสคุณสสรสนั่นเองเห็นไหมคะแล้วมากเลยนะคะเหมือนกับเราติดแม่กระดุมเนี่ยผิดตั้งแต่เริ่มต้นเม็ดแรกผิดถูกไหมคะนี่ก็รักษาภูมิแพ้หอบหืดมาตลอดเห็นไหมคะแล้วเราไม่ได้แก้ไขเพราะก็หนูดนมไม่ได้ก็สำลักนมเพราะสมองสั่งมาไม่ได้อ้าวรูปภาพต่อไปนะคะคือถ้าเรามองเห็นภาพตลอดสไลด์ต่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะในสมองก็เหมือนกันเลือดมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะสมองก็เป็นตัวสั่งนะคะศูนย์ประสาทข้างล่างก็เป็นเหมือนกับว่าศูนย์ประสาทที่มันสั่งการที่ไม่ให้การทรงตัวเด็กทรงตัวไม่ได้แล้วศูนย์ประสาทที่สมองมอเตอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมก็ทำให้แขนเห็นไหมคะแขนกับขาก็ไปด้วยกันจนกระทั่งเด็กโตเห็นไหมถ้าไม่มีการช่วยตั้งแต่เล็กๆเด็กคนนั้นจะเดินฮะยังปวดโครงสร้างเสียสมดุลแล้วยังแถมไปเล่นบัลเล่อีกใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้ข้อเท้าถูกไหมคะแล้วข้างที่อ่อนแอก็จะต้องปวดมากกว่าข้างที่แข็งแรงแล้วเราก็คิดว่าเป็นเพราะว่าตรงนั้นไปกระแทกกระทันมันก็เล่นแบดก็เหมือนกันจริงๆข้างนั้นคืออะไรคะมันเป็นจุดบอดอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เราไม่คิดกันไงต่อไปนะคะนะคะในสมองเนี่ยเราก็จะเห็นไหมคะว่าเลือดจากที่กระดูกคอเนี่ยถึงจะไปขึ้นสมองแต่ถ้ากระดูกคอบิดซึ่งคุณแม่ก็ได้พูดท่านทั้งหลายคงอาจจะฟัง
ใช่ไหมเร็วจับประเด็นจับประเด็นใช่ไหมคะว่าคุณแม่ก็เป็นคนพูดเองว่าลูกเนี่ยคอเบี้ยวคอเอียงเห็นไหมคะคเพราะฉะนั้นถ้าแม่เสียสมดุลเนี่ยเด็กโอกาสที่จะเกิดก็ได้แต่ถ้าทำสามารถขยายมดลูกใช่ไหมขยายโครงสร้างของแม่ถูกไหมคะตลอดเวลาคือแพ้ตั้งแต่3เดือนแล้วคุณแม่เองโครงสร้างเสียมันก็คลื่นไส้อาเจียนอย่างที่เราสมัยก่อนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไงคะเขาเรียกว่า morning sickness นะที่ใช่แล้วก็ทานยาที่มีคอนติการคอนติการออกแล้วก็เด็กเกิดมาพิการไงเห็นไหมคะใช่ไหมจนกระทั่งบริษัทยาต้องล้มละลายไปนะฮะของนะฮะของต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ก็ถึงได้ภูมิถึงได้แพ้เพราะฉะนั้นคนที่แพ้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องอื่นในคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นเพราะว่าสมองเนี่ยเป็นตัวสั่งงานถ้าโครงสร้างเสียเลือดจะเลี้ยงดีไหมมันก็เลี้ยงไม่ดีเพราะฉะนั้นการแก้ไขพวกนี้เห็นไหมคะมันแก้ไขได้ทั้งระบบเลยมันแก้ไขมันเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันเห็นไหมก่อนจะมีบุตรถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กล้ามีเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนมีบุตรแล้วในขณะที่มีบุตรยังเตรียมตัวได้อีกป้องกันไม่ให้เกิดโรคถึงขนาดคลอดมาแล้วถูกไหมคะมันได้ทุกระดับเลยนะคะเอาต่อไปคะเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้เห็นไหมคะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยถ้าโครงสร้างเสียสมดุลเห็นไหมคะแม้กระทั่งขี่จักรยานง่ายๆเนี่ยล้มลงไปเราลองเด็กเกิดปัญหามือเท้าไปถามสิเวลามือเท้าไปคอจะไปด้วยไหมแน่นอนแล้วเด็กทุกคนนะผู้ใหญ่ทุกคนถามสิเด็กๆไม่เคยขี่จักรยานกันเลยแล้วก็จะเล่นขี่จักรยานแล้วก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จักรยานล้มอย่างนี้เราลุกขึ้นมายังต้องดัดจักรยานแต่มนุษย์เราเคยไหมคะคิดจะมาดัดเห็นไหมคะเราก็สอนเด็กเห็นไหมคะเด็กก็ทำท่าบริหารให้ดูซึ่งถ้าสมมติบริหารเห็นไหมคะเจ็บมือเจ็บแขนมันไปถึงคอด้วยถ้าเป็นหมอครอบครัวในหลักดุลยภาพคุณแม่ก็จะเล่าหนูเขียนหนังสือนานๆก็ไปจะต้องถึงบ่าด้วยถึงคอด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่เฉพาะที่เขียนหนังสือแล้วก็เขียนให้ได้ก็ปวดเมื่อยแล้วก็โอ้ยต้องไปกินยาต้องไปนวดมือแต่จริงๆมันไปทั้งระบบนี่คือดุลยภาพบำบัดไงคะมันโครงสร้างมันไปทั้งระบบแล้วเด็กหกล้มทีอะไรทีมันก็ไปทั้งระบบกล้ามเนื้อ300กว่ามัดกระดูก200กว่าชิ้นเนี่ยมันไปทั้งระบบเลยเห็นไหมคะนี่จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆจักรยานล้มยังดัดจักรยานแต่ตัวล้มเราเคยดัดไหมถ้าเป็นแผลเราก็ไปดูที่แผลอย่างเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นผมล้มปั๊บแผลหายจบถูกต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจแล้วล่ะถูกต้องแผลหายละใช่ไหมคะแต่เราลืมดูในเพราะว่ามันทำให้เกิดอะไรเนี่ยถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะคิดให้ดีๆแล้วก็เราเนี่ยทำเองได้อย่างที่คุณศาสารสเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะที่จะเข้าใจใหม่ๆไม่เข้าใจคือสามีมาครั้งแรกไม่ต้องอธิบายมากต่อไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันผ่านทุกคนต้องผ่านรูปนี้กันมาทั้งนั้นเห็นไหมคะนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยนะคะนี่ให้เห็นนะคะต่อไปเลยค่ะนะเนี่ยอันเนี้ยจะให้เห็นนะคะหลักวิชาที่สำคัญที่สุดนะของดุลยภาพถ้าสมมุติว่ามันเกิดความเจ็บปวดที่ไหนมันก็เกิดโรคคือข้างขวา disease แล้วโครงสร้างร่างกายเสียหายนะคะโครงสร้างแล้วมันก็ทำให้โครงสร้างร่างกายเนี่ยหน้าที่ต่างๆเสียหมดตรงไหนที่มันขาดเลือดตรงนั้นก็มีความเจ็บปวดตรงไหนที่ขาดเลือดมันก็จะมีบวมแดงร้อนเห็นไหมคะมันก็จะมีการเกร็งแต่เราทานยาอย่างเดียวถามสิคะการปักเข็มอย่างเดียวเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันไปหมดเลือดก็จะเดินดีไอ้ที่ขังๆก็จะหายใช่ไหมบวมแดงร้อนเกร็งก็จะหายใช่ไหมคะความเจ็บปวดก็จะหายเพราะฉะนั้นทำไมที่พูดถึงว่ากำลังเป็นอิชชูที่พูดถึงใช่ไหมว่าจะต้องถูกตัดขากันนะคะไม่อยากเอ่ยนามนะคะใช่ไหมแล้วก็เคยทำกันนะคะผู้ใหญ่ก็บอกแล้วบอกว่าเคยทำในขณะที่ขาดำๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเนี่ยใช้หลักดุลยภาพบำบัดการฝังเข็มกับดุลยภาพบำบัดเนี่ยมันจะช่วยได้ถ้าเราอยู่เฉยๆเลือดมันจะหมุนเวียนไหมแล้วถ้าเราไปบีบไปคั้นไปนวดเนี่ยมันจะยิ่งบวมแดงร้อนไหมถูกไหมคะต่อไปเลยนะคะตรงนี้นะคะที่คือหัวใจที่อยากให้ดูกันเนี่ยท่านทั้งหลายนะคะแล้วก็โรคนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นที่มันถูกกระทบมานั่นคืออุบัติเหตุเอ่ยเล่นกีฬาเอ่ยแม้กระทั่งโดนไฟฟ้าช็อตอะไรก็ตามส่วนข้างล่างเห็นไหมคะมันก็จะเกิดอาการหลากหลายที่บอกทำไมช่วยได้อาการหลากหลายมันก็มหัศจรรย์ใช่ครับถ้าตรงกลางก็คือโครงสร้างหน้าที่เสียสมดุลก็คือตรงนี้แหละค่ะครับแล้วเมื่อกี้มีรูปของการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาใช่ไหมคะอยากถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเดี๋ยวพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวนักกีฬาเขาจะแบบเฮ้ยมันไม่ดีเหรอไม่ใช่แล้วค่ะมันเป็นยังไงหรอไม่ใช่เลยนะคะกีฬาเนี่ยดีแต่บอกได้เลยแล้วยิ่งณวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะเตือนท่านผู้ปกครองไว้นะคะโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มต้นบอกว่าให้มีกระบวนการเรียนรู้คือรู้เพราะฉะนั้นตอนบ่ายนี่ขอให้ทำกิจกรรมแต่กิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือกิจกรรมที่มันเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดคือมีกีฬาทุกคนก็บอกว่าการศึกษานี่ที่ดี
กีฬาเป็นสิ่งที่ดีแต่โรงเรียนเวลานี้หมอระดับวันรับขึ้นมามากขึ้นเนี่ยนะคะไปเล่นกีฬาอะไรกันก็ไม่ทราบนะฮะหัวหกก้นขวิดกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะไปเล่นอะไรนะฮะไปการฟุตบอลแชร์บอลรักบี้ผู้หญิงนะคะจนแย่ลงทุกวันทุกวันอันนั้นนะคะมันไม่น่ารักกันเลยนะคะขอให้เตือนไว้เลยนะคะเราต้องดูโครงสร้างเวลานี้หมอระดับวันต้องมานั่งเขียนนะคะใบรับรองแพทย์แล้วที่อีกท่านนึงที่น่าสนใจเนี่ยนะคะคือมากมายแต่ผู้ปกครองท่านนี้มาเล่าให้ฟังบอกพอเขียนไปรับรองแพทย์บอกลูกทำไม่ได้นี่พอโครงสร้างไม่ดีคุณครูบอกว่าไงมะดีแล้วค่ะลูกของดิฉันก็ไม่ให้เล่นด้วยอย่างนี้อ้าวเห็นไหมคะคือหมอระดับวันเขียนแจงให้ละเอียดมากเพราะโครงสร้างของเด็กนี่ไม่เหมือนกันคนไหนพร้อมไม่พร้อมเราต้องมาตรวจดูไม่ใช่ว่าต้องออกกำลังกายก็ออกกันไปหมดกิจกรรมตรงนี้แหละค่ะขอเตือนไว้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะกิจกรรมที่ดีแต่ว่ามันต้องให้พอเหมาะพอควรกับร่างกายคือให้สมดุลกับร่างกายให้พอดีกับร่างกายค่ะงั้นขอเดี๋ยวขอต้องพูดถึงฮอตอิชชูสักหน่อยละ เดี๋ยวร่างกายการจะล้าหลังเนาะกรณีของการตัดขาขาดเลือดเราจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องตัดขาแล้วในทางดุลยภาพเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะคะคืออาจารย์ผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยยังอยู่มหาวิทยาลัยแพทย์นะคะก็ไม่อยากเอ่ยนามนะคะทุกคนคงไปหาดูกันเองว่าอยู่ที่ไหนอาจารย์ผู้ใหญ่ที่แบบมีจิตใจดีแล้วก็เป็นนักวิจัยก็ลองอยากทดลองดูบอกเอาสิ่งที่มันสุดสุดของที่สุดก็เอาขาคนที่กำลังจะถูกตัดขาเนี่ยนะคะแกงกรีนเลยนะคะเอามาให้ทำนะคะแล้วดูซิเป็นยังไงแล้วก็เจาะเลือดออกมาดูปรากฏการละลายริ่มเลือดมันเอกฉันท์ที่ดีมากแล้วเลือดมันก็โฟลว์ดีมากนี่ไงคะการโมบิไลเซชันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดถ้าเรามามองดูโครงสร้างเสียสมดุลเนี่ยนะคะมันเสียสมดุลมาตั้งนานแล้วแล้วการเสียสมดุลเนี่ยเราก็จะทานยาถูกไหมคะยาคลายกล้ามเนื้อยาลดอักเสบนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดยาแล้วพวกนี้แหละค่ะที่ทำลายร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นกันเมื่อการมีการโครงสร้างที่เสียสมดุลมีการเจ็บปวดขึ้นมาเจ็บป่วยเจ็บปวดเนี่ยนะคะแทนที่เราเอื้อมไปหยิบยาถูกไหมคะเราพยายามจะปรับด้วยตัวของเราเองก่อนสารพวกนี้มันออกมาจากร่างกายเราค่ะเรียกออโตคอยเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เราไม่ทำกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะบอกได้เลยว่าแล้วทำต้องทำถูกวิธีด้วยใช่ไหมคะเพราะกล้ามเนื้อ300กว่ามัดกระดูก200กว่าชิ้นแล้วหลอดเลือดนะคะเป็นแสนๆเส้นประสาทอีกนะคะเป็นล้านๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทางเดินเนี่ยเลือดแดงมันไปเลือดดำเลือดดำเป็นทางเดินน้ำเหลืองถ้ามันการหมุนเวียนไม่ได้ทางเดินน้ำเหลืองมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันก็ต้องไปกระเชื่อมโยงกับกระดูกเห็นไหมคะทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดค่ะเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็โทรมาถามจับตัวมานู่นนี่บอกจะไปช่วยบอกขอประทานโทษเถอะค่ะถ้าเราไม่คิดตั้งแต่ต้นนะไม่เปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่ต้นมันก็ติดไม่กระดุมผิดมันก็จะผิดกันต่อๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเขาเรียกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาน่าสนใจแต่เราอิชูช่วงนี้บอกได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วจะมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยเผอิญเนี่ยนะคะมันเป็นแบบแล้วก็คือทราบเลยอยู่ในวงการเนี่ยเป็นมานานแล้วก็จะเป็นอีกมากขึ้นเรื่อยๆบอกได้เลยมีเสียโครงสร้างมาก่อนอยู่แล้วแน่นอนแล้วทำไมคนที่เป็นเบาหวานถึงถูกตัดตั้งแต่ตัดนิ้วตัดขาตัดถึงเห็นไหมคะทำไมเห็นไหมคะซึ่งเราคงจะได้ดูเทปต่อไปซึ่งคนเป็นเบาหวานมาเป็น10ปีทำไมยังช่วยได้นั่นเองครับนะคะก็ได้ส่งท้ายไปแล้วนะครับฮอตอิชชูบางคนขาประจำรายการเราอาจจะสงสัยว่าเนี่ยค่ะถูกถามเรื่องนี้นะคะถูกถามไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะทุกครั้งแต่ก็บอกมันลำบากใจมากถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะบอกได้เลยนะคะครับบอกมันผิดกรัดไม่กระดุมเม็ดแรกแล้วนะคะซึ่งผิดตั้งแต่เม็ดแรกนะคะตั้งแต่เจ็บปวดทั่วไปเห็นไหมคะตั้งแต่รูมาตอยทั่วไปก่อนจะเป็นรูมาตอยก่อนจะเป็นเกาทุกคนปวดเมื่อยกันทั้งสิ้นดึงเด็กเห็นไหมคะเมื่อยแล้วถ้าเป็นหมอครอบครัวเนี่ยเขาเรียนกันได้เขาทำกันได้ในครอบครัวแล้วมันก็จะทำให้ครอบครัวนี่อบอุ่นไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวเห็นไหมคะอย่างที่ครอบครัวคุณศาสารสเนี่ยเล่าเห็นไหมคะตั้งแต่พ่อมานั้นหนองออกมาเลยนะคะไม่ใช่หนองนะคะมันเป็นเหมือนกับเกาที่พูดถึงละลายออกมาเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นคือเป็นคริสตัลใช่ไหมคะแล้วมันค่อยๆออกมาจนกระทั่งกระทุ้งออกหมดเลยค่ะซึ่งมันเป็นมานานมากมันตั้งแต่ตกรถเมย์มาเห็นไหมคุณแม่ป้าเนี่ยเสียชีวิตตายคาที่เลยแล้วโครงสร้างจะไม่เสียสมดุลหรือซึ่งตรงนี้ไม่มีใครคิดเนี่ยค่ะใช
ใช่ครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับคิดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้มีทั้งผู้ป่วยที่มาแชร์ประสบการณ์อาจารย์ก็จะสรุปให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไปแล้วรวมทั้งฮอตอิชชูที่ปิดท้ายของวันนี้ไปนะครับงั้นหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการชมรายการวันนี้แล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปง่ายๆครับใช้ง่ายๆวิธีการง่ายๆที่ 2-3 ท่าที่ใช่ครับตัวลูกสาวทําได้ด้วยตัวของเราเองตัวเราเองเริ่มต้นจากตัวของเราเองนะครับนะคะหัดได้ง่ายๆเลยป้องกันรักษาร่วมรักษาฟื้นฟูส่งเสริมได้ทุกอย่างค่ะใช่ค่ะทุกระบบเลยนะคะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ระดาวันเป็นอย่างสูงนะครับครับสําหรับรายการวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ใหม่กับรายการวิทยาบัณฑิตในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ